สวัสดีค่ะครูธนูศรีพูดเหียงนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหนูนะคะเป็นครูประจำแผนกวิชาศิลปกรรมนะคะสอนวิชาเครื่องหนังค่ะนะคะจากวิทยาลัยศิลปภัฒน์ช่างเชียงใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำกระเป๋าสายโทรศัพท์จากหนังแท้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะลำดับแรกนะคะเราก็จะมีแบบนะคะคือตามนี้จะมีแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวครูจะมีแพทเทิร์นตัวนี้นะคะอยู่ใต้คลิปนะคะก็พอได้ตัดแพทเทิร์นได้แบบนี้แล้วนะคะให้นำแพทเทิร์นตัวนี้นะคะไปวาดลงหนังนะคะซึ่งอันนี้ครูวาดมาแล้วนะคะก็คือจะได้ทั้งหมดนะคะ2ชิ้นนะคะส่วนตัวที่เป็นตัวคล้องห่วงนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะก็วาดหนังมานะคะตัวนี้เราสามารถวาดหนังเองนะคะตามขนาดของตัวดีที่เราใช้นะคะก็ตอนนี้ครูใช้ห่วงตัวดีที่อยู่ขนาดที่1เซนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูก็จะตัดประมาณกว้าง1เซนนะคะยาวประมาณ3นิ้วนะคะอันนี้ก็จะตัดได้ประมาณนี้นะคะส่วนสายนะคะครูก็จะตัดหนังมาอีก1เซนนะคะก็คือตัวนี้นะคะเราจะตัดหนังตัวนี้กว้างเท่ากับห่วงที่เราใช้นะคะตัวเกี่ยวนะคะตัวนี้เรากว้างประมาณสัก1เซนนะคะตัวนี้เราก็จะกว้างประมาณ1เซนเช่นเดียวกันนะคะส่วนความยาวนะคะความยาวตามชอบนะแล้วแต่ว่าเราจะอยากได้สายยาวแค่ไหนนะคะตัวนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะหลังจากที่วางแพทเทิร์นเสร็จแล้วเราตัดตามนี้นะคะด้วยกรรไกรหรือคัตเตอร์นะคะได้เลยนะคะนี่พอได้ทั้งหมดครบชิ้นงานหมดแล้วนะคะสเต็ปต่อจากนี้ไปนะคะใช้กาวนะคะเราจะมีกาวยางนะคะทาขอบนะคะด้านในนะคะโดยรอบทานิดเดียวนะคะทาทั้ง2ด้านก็คือตามนี้นะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะที่ตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะก็คือจะทาขอบด้านนี้นะคะอันนี้ครูทากาวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้2ชิ้นนะคะประกบกันลักษณะนี้พอประกบกันปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะเป็นชิ้นงานนะคะหลังจากที่ประกบนิดหน่อยนะคะหลังจากที่ครูทากาวประกบปุ๊บนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะที่อันนี้ครูทาประกบเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ค่ะนะคะก็จะประกบนะคะด้านนี้นะคะมีกาวนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตอกด้วยเหล็กตอกนำนะคะเพื่อจะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะก็จะมีตัวนี้อันนี้เขาเรียกเหล็กตอกนำนะคะใช้สำหรับการตอกเพื่อเราจะเย็บอุปกรณ์ที่เราใช้เพิ่มนะคะก็จะมีเขียงนะคะจะมีเขียงพลาสติกนะคะตัวนี้นะคะก็อันนี้เวลาตอกเนี่ยเราก็จะหันขอบที่จะตอกเข้าหาตัวนะคะสมมติอันนี้นะคะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนกับตอกนะคะอันนี้จะวางยังไงก็ได้นะคะซี่ตอกหนับนะคะเวลาตอกเนี่ยให้เราวางนะคะเว้นขอบด้านข้างนะคะตัวนี้ไว้ประมาณ1ซี่นะคะกะระยะอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะเสร็จแล้วเรายังไม่ตอกนะคะเราก็จะตอกซี่ที่2มาลักษณะนี้นะคะครูก็จะตอกนะคะอันนี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะย้ำซี่สุดท้ายนะคะเราก็จะตอกนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอกเนี่ยเราจะตอกจนรอบทั้งใบนะคะพอตอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะก็เดี๋ยวครูมีอันที่ตอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะพอตอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราแยกนะคะแยกชิ้นส่วนนะคะดึงออกนะคะจะอยู่ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจะมีฝีตอกโดยรอบทั้ง2ชิ้นนะคะการประกบพร้อมกันการตอกพร้อมกันเพราะฉะนั้นซี่ตัวนี้จะเท่ากันนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะตัวนี้เราจะใช้ได้นะคะอันนี้จะเป็นด้ายลูกเทียนนะคะซึ่งเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะเป็นหลอดนะคะหลอดหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์นะคะอันนี้เราสามารถหาซื้อง่ายนะคะตามร้านขายเสื้อผ้าก็มีนะคะครูวัดตรงนี้รอบนะคะอันนี้คือ1เท่าของความยาวที่เราใช้นะคะเพราะฉะนั้น1ใบเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด3เท่านะคะครูก็จะดึงอย่างเงี้ยมาทั้งหมด3เท่านะคะอันนี้ดึงอย่างนี้ไปนะคะ1 2 3อันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ใช้ได้ประมาณ3เท่าลักษณะนี้นะคะก็พอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราจะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพิ่มต่อจากนี้นะคะก็จะมีเข็มนะคะจะเป็นเข็มปักคอติดนะคะตัวนี้นะคะปลายไม่แหลมนะคะตัวนี้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะให้เราขอดปมนะคะตัวนี้ปลายได้นะคะเราขอดปม1รอบนะคะม้วนเข้าไปนะคะก็แบบนี้นะคะก็ดึงนะคะไม่ต้องเหลือปลายตัวนี้ยาวเหลือประมาณสัก1เซนก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าชิดไปมันจะหลุดเวลาเราดึงนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็ใส่เข็มนะคะเวลาใส่เข็มของด้ายเทียนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะใส่ยากให้บี้นิดนึงให้แบนน
ะคะเพื่อง่ายต่อการใส่เข็มนะคะตัวนี้จากนั้นก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะพอได้ตัวนี้นะคะเราก็จะนำ2ชิ้นนะคะประกอบกันนะคะโดยที่เอาชิ้นเล็กนะคะอยู่ข้างบนอย่างนี้ค่ะนะคะประกบอยู่ด้านนอกนะคะแล้วเวลาเริ่มเย็บเนี่ยให้เราเริ่มเย็บจากตัวกระเป๋านะคะด้านในที่เป็นตัวกระเป๋าชิ้นใหญ่นะคะรูที่1นะคะกับรูที่1ตรงกันนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะรูแรกกับรูแรกตรงกันเนี่ยนะแล้วก็ดึงค่ะนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นรูที่2นะคะเราก็จิ้มรูที่2ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเย็บเลยนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นเล็กจะซ้อนอยู่ชิ้นใหญ่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเย็บออกมาก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะค่ะนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เรามาถึงรูสุดท้ายแล้วนะคะการเหนารอบแรกนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะมีได้ส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะเราก็ปล่อยได้ตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนนะคะก็สเต็ปต่อจากนี้นะคะก็คือใช้เด็กแหลมนะคะในการดึงโดยเริ่มดึงตั้งแต่รูแรกเลยนะคะเราจะดึงตัวนี้นะคะมันจะมีได้เหลือนิดหน่อยนะคะตรงนี้ของใต้ๆนะคะเพื่อเวลาเราดึงได้ตัวนี้นะคะทำให้หนังแนบกันนะคะตัวนี้ดึงไปเรื่อยๆเลยนะคะจนรอบใบเลยนะคะไปทุกรูเลยนะคะอันนี้ดึงจะมีได้เหลือนิดๆนะคะเวลาเราดึงได้เนี่ยบางทีมันไม่แน่นนะคะตัวนี้นะคะโอเคกลายแล้วนะคะกลายเป็นใบแล้วค่ะเวลาดึงได้แบบนี้นะคะจะทำให้เวลาที่เราเย็บเนี่ยเวลาเราดึงได้ไม่ตึงเนี่ยนะคะการดึงรอบสองนะคะจะทำให้กระเป๋านะคะหนังมันแนบกันเพราะฉะนั้นได้ที่เหลือตัวนี้เราก็ดึงคืนนะคะอันนี้เท่ากับว่าได้ก็คือจะอยู่ด้านนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะสังเกตนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือดึงได้ส่วนที่เหลือนะคะรอบให้คาดนะคะปากกระเป๋าตัวนี้นะคะริมด้านนี้ม้วนกลับไปนะคะอีกรอบหนึ่งเพื่อจะคาดริมลักษณะนี้นะคะพอได้ปุ๊บเนี่ยให้เราใช้ได้ที่เหลือนะคะริ้วโดยที่เกี่ยวนะคะเกี่ยวที่ได้ที่เราเหนารอบแรกนะคะริ้วอย่างเงี้ยนะคะเวลาริ้วแบบนี้นะคะเราไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงให้มันเป็นเกลียวนิดหน่อยนะคะตัวนี้สังเกตตัวนี้นะคะถ้าเราดึงได้ตึงไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ตัวนี้ไม่สวยนะคะดึงเป็นตัว S นิดๆนะคะอันนี้นะคะตัวนี้ดึงไปเรื่อยๆเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะดึงจนถึงรอบใบนะคะก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะนะคะหลังจากที่เราทำตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะคะริ้วได้สุดท้ายเนี่ยให้เรายามซี่สุดท้ายลงไปอย่างนี้นะคะให้ไปโดนทั้ง2ชิ้นนะคะจิ้มไปข้างในนะคะให้ไปทะลุชิ้นข้างล่างนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะเพื่อจะคาดรูสุดท้ายไว้เช่นเดียวกับตอนที่เราเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็ย้ำนะคะจนไปถึงอันนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเวลาคาดลักษณะนี้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราจะไปเก็บได้อยู่ข้างในนะคะก็คือตัวนี้นะคะเราจะเกี่ยวนะคะสังเกตตัวนี้เราจะเกี่ยวไว้ตรงรูนี้นะคะซี่ถัดไปที่มีได้อยู่นะคะตัวนี้เกี่ยวตัวนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ขอดปมนะคะไว้ข้างในข้างใต้อันนี้นะคะเราสัก2รอบนะคะกันหลุดนะคะตัวนี้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็ตัดได้นะคะส่วนที่เหลือตัวนี้เหลือไว้นิดหน่อยนะคะตัวนี้นะคะก็ตัวนี้เสร็จนะคะส่วนวิธีการเก็บได้นะคะตัวนี้เราจะใช้ไฟแช็กนะคะเก็บการได้ลุยนะคะตัวนี้นิดนึงนะคะตัวนี้อ่ะนะคะเป็นการเก็บได้นะคะตัวนี้อ่ะอันนี้คือการเก็บได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราชิ้นงานเสร็จแล้วก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วตัวนี้นะคะนี่จะเป็นด้านหลังนะคะพอได้ตัวนี้นะคะสเต็ปต่อไปนะคะคือการประกอบกระดุมนะคะซึ่งจะมีกระดุมอยู่2ตำแหน่งนะคะตัวนี้เรามาร์กจากแบบนะคะที่แพทเทิร์นที่ครูมาร์กให้ครั้งแรกนะคะก็คือตัวนี้นะคะ2ตำแหน่งตัวนี้ก็คือจะมีตัวนี้อยู่นะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้2ตำแหน่งตัวนี้นะคะมาร์กลงบนตัวกระเป๋านะคะก็คือเอาตัวนี้พับลงไปนะคะก็ดูว่าเวลาพับไปอย่างนี้ลักษณะไหนนะคะเราก็ใช้นะคะตัวนี้วางงี้ปุ๊บเนี่ยปากกาวาดหนังนะคะมาร์กตามตำแหน่งนะคะตัวนี้นะคะอันนี้
นะคะตัวนี้เราใช้เหล็กเจาะกลมเบอร์8นะคะก็คือตุ๊ดตุ๊ดเบอร์8อันนี้นะคะเจาะรูเพื่อใส่ตำแหน่งของกระดุม VT5 นะคะก็หลังจากที่เรามาปุ๊บเนี่ยจะเห็นนะคะรอยนะคะมาตำแหน่ง2จุดนี้นะคะเราก็จะเจาะตัวนี้ด้วยนะคะตุ๊ดตุ๊ดเบอร์8เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เราก็ใช้เขียงนะคะเขียงเล็กสอดเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็เจาะตัวนี้ออกมานะคะนะคะอันนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะตัวนี้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะแล้วเราจะมาประกอบกระดุม VT5 นะคะเพราะฉะนั้นกระดุม VT5 เนี่ยเราจะใช้2ตัวนะคะเซตของเขาก็จะอยู่ตัวนี้นะคะตัวนี้ถือว่าเป็น1เซตที่เราใช้นะคะส่วนตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ตัวนี้เวลาประกอบปุ๊บเนี่ยตัวนี้ให้เราประกอบตัวข้างใต้ก่อนก็ได้ค่ะนะคะใช้ขากระดุมตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะประกอบอยู่ข้างใต้นะคะใช้ตัวนี้กดลงไปนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นแป้นด้านหลังของชุดต่อกระดุม VT5 นะคะใช้แป้นข้างหลังตัวนี้รองข้างใต้นะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วชุดต่อกระดุมนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะ2ตัวนี้นะคะแต่ว่าเราจะใช้ตัวนี้ก่อนที่มีหลุมอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตัวที่เป็นแฉกเนี่ยเราจะประกอบกับตัวที่เป็นตัวนี้แล้วใช้ตัวนี้เวลาตอกปุ๊บเนี่ยให้ครอบนะคะให้ครอบกระดุมตัวนี้เข้าไปนะคะนะคะอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะใช้ขาตัวนี้สอดเข้าไปข้างใต้นะคะก็ย้ายตัวนี้นะคะสอดข้างใต้ยึดไปก่อนนะคะตัวนี้กดเข้าไปนิดหน่อยนะคะก็ครอบเหมือนเดิมนะคะนะคะตัวนี้ตัวที่เป็นตัวชุดตอกกระดุมข้างตัวกระเป๋านะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปประกอบนะคะส่วนที่เป็นฝากระเป๋านะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวที่เราจะใช้ก็คือเซตนี้นะคะสังเกตนะคะแป้นรองกระดุมนะคะ VD5 กระดุมจะเท่ากับแป้นรองของเรานะคะตัวนี้เราก็จะวางอยู่ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบออกมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะต้องโชว์อยู่ข้างนอกนะคะปิดเปิดลักษณะนี้นะคะตัวนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนตัวนี้เวลาประกอบเนี่ยให้หงายตัวนี้ขึ้นมานะคะจะมีอีกอันนึงที่เราใช้นะคะก็คือตัวนี้นะคะแป้นรอตัวต่อนะคะที่เป็นแฉกนะคะเวลาวางเนี่ยให้เราวางอยู่ในร่องของเขานะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็ต่อนะคะสัก2ทีนะคะนะคะตัวนี้ส่วนอีกอันนึงนะคะเช่นเดียวกันนะคะประกอบลักษณะนี้นะคะวางนะคะหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ด้านในนะคะอันนี้จะเป็นด้านนอกพอได้ตัวนี้ให้เราเทสค่ะนะคะเวลาเราปิดเปิดถ้ามันปิดเปิดมันล็อกแสดงว่าใช้ได้นะคะถ้าปิดไปแล้วมันคลายแสดงว่าเราต่อกระดุมใช้ไม่ได้นะคะตอนนี้เราจะมาประกอบตัวที่เป็นสายนะคะที่เป็นตัวหูหิ้วนะคะตัวนี้ที่เราตัดหนังไว้นะคะก็คืออันนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวสายตัวนี้นะคะส่วนตัวอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะตัวนี้ก็จะมีตัวดีที่เราใช้ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็คือกว้าง1เซนใช่มั้ยคะตัวนี้เราก็จะเจาะรู2ฝั่งตัวนี้เวลาวางเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าจะเจาะตำแหน่งไหนเนี่ยให้เราวางลักษณะนี้นะคะปิดแล้วก็เจาะพร้อมกัน2อันลักษณะนี้นะคะมันก็จะทะลุมาข้างหลังด้วยนะคะเวลาประกอบนะคะตัวนี้เราจะประกอบอยู่ตำแหน่งบางทีนะคะเราสามารถประกอบตรงกลางตรงนี้ได้นะคะตัวนี้นะคะสามารถประกอบตรงกลางตัวนี้ก็ได้นะคะอยู่ตรงมุมตรงนี้ก็ได้จะมุมนี้หรือมุมนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคะตามชอบอันนี้นะคะอันนี้สมมติว่าครูจะประกอบด้านนี้ครูก็เจาะนะคะครูก็มาร์คตำแหน่งรูตรงนี้ด้วยตุ๊ดตู่เบอร์8นะคะตัวนี้ครูเจาะไว้แล้วนะคะนะคะตอนนี้ครูเจาะเรียบร้อยแล้วครูก็จะประกอบด้วยหมุดย้ำนะคะอันนี้ครูใช้หมุดย้ำ7มิลนะคะคือชุดนี้นะคะย้ำแบนนะคะตัวนี้ขากระดุมแม่เหล็กก็จะอยู่ข้างใต้ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็วางลักษณะนี้นะคะครูจะเอียงนะคะเอียงตัวนี้มาตรงมุมนิดหน่อยหรือบางคนจะเอียงขึ้นจะขึ้นไปตรงๆแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ครูเอียงมาด้านนี้นะคะครูจะใช้ตัวนี้กดเข้าไปนิดหนึ่งนะคะก็จะอยู่ลักษณะนี้ตอนนี้เรายังไม่ตอกมันสามารถหมุนได้นะคะก็จะเวลาเราจะให้มันแน่นเราก็ใช้ตัวหมุดย้ำนะคะก็คือตัวนี้อุปกรณ์นะคะตัวย้ำตัวนี้นะคะใช้แป้นข้างหลังของกระดุมนะคะประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะวางอยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้ครูจะจับเอียงมาด้านนี้นะคะครูก็ย้ำนะคะตัวนี้ย้ำอันนี้ตัวย้ำหมุด7มิลนะคะครูก็ตอกนะคะตอกให้มันแน่นนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะแต่เพราะฉะนั้นเวลาตอกมันมุดไม่หมุนแล้วนะคะตัวนี้มันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะด้านนี้ที่หลังจากที่เราตอกเสร็จแล้วนะคะ
แล้วก็ปิดนะคะตัวนี้ลองเทสเราจะใช้สายห้อยตัวนี้นะคะพอตัวนี้เสร็จทิ้งไว้ก่อนนะคะเราก็จะไปประกอบนะคะตัวหูหิ้วสายหิ้วนะคะตัวนี้เวลาเราใช้นะคะเราก็จะเจาะนะคะระยะห่างนะคะเราจะมี3ตำแหน่งนะคะที่เจาะคือตัวนี้นะคะห่างระยะนะคะประมาณนิ้วครึ่งนะคะ2ตำแหน่งตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็ห่างสัก1เซนก็ได้ค่ะนะคะเจาะรูด้วยตู่นะคะเบอร์8เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ครูเจาะไว้แล้วนะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้เพิ่มนะคะก็คือจะมีตัวเกี่ยวนะคะแล้วก็เราสามารถเพิ่มนะคะเพิ่มมูลค่านะคะบางทีไม่ได้เป็นสายอย่างเดียวนะคะเราสามารถประยุกต์เป็นสายแท็กนะคะที่เป็นตัวสำหรับไปห้อยกุญแจได้นะคะตอนนี้ครูจะประกอบเพิ่มตัวห่วงเข้ามาอีกหนึ่งอันนะคะครูก็จะประกอบลักษณะนี้นะคะคล้องตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ห่วงกลมนะคะตัวนี้พับมาลักษณะนี้แล้วคล้องตัวนี้กลับไปนะคะเราก็จะมีหมุดย้ำ7มิลเช่นเดียวกันนะคะใช้ขาประกอบอยู่ข้างในนะคะตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะตอนนี้ครูยังไม่ได้ตอกใช่ไหมคะก็ตัวนี้คือตัวที่เราประกอบแล้วนะคะก็ตัวนี้เราจะย้ำนะคะด้วยตัวย้ำ7มิลนะคะเช่นเดียวกันนะคะครูก็จะใช้ตัวนี้ครอบนะคะนี้นะคะหลังจากที่เราย้ำเสร็จแล้วนะคะนี่คือจะเป็นชิ้นงานที่สำเร็จที่เป็นสายหูหิ้วนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บเราสามารถเอามาประกอบนะคะเข้ากับตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะอันนี้มันจะแน่นหน่อยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นชิ้นงานที่สำเร็จแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะก็ชิ้นงานตัวนี้นะคะเราตัวนี้นะคะเราสามารถนะคะนำความรู้ตัวนี้นะคะไปประกอบอาชีพได้นะคะหรือเป็นงานอดิเรกได้นะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ชมทุกท่านนะคะก็เป็นชิ้นงานที่สำเร็จนะคะก็ต่อยอดแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ